ที่จุดตรงนี้ครับนะฮะฝั่งด้านหน้าที่เห็นนะครับท่านรองก็คือเป็นจังหวัดอำเภอนามูลจังหวัดไม่ปวดนะครับจังหวัดหน้ามาถึงจุดก่อสร้างสะพานนี่อยู่ที่230กิโลครับก็ที่จริงมันมีความยาวประมาณ3กิโล400เมตรครับเราคาดว่าถ้าออกได้ออกในการออกแบบเบื้องต้นดูเป็นแท้ที่บอกว่าด่านชายแดนรุ่นที่สิบกิโลไม่ถูกเนี่ยมาถึงนี่ก็มัน200กว่าจะเป็นการค้าชายแดนสุดแบบเลยนะครับจุดสะพานนี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นมีนิมิตอันดีอย่างยิ่งของที่น้อยเอาตะบนข้าแฝกตามนโยบายของรัฐบาลจากวันขาดความเดือดร้อนด้านที่ของประชาชนรัฐบาลต้องถือว่ามีความสำคัญที่ต่อการดำเนินการทางบริหารของรัฐบาลปัญหาการอยู่ครองที่ดินก็เป็นปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจสวัสดีครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้บริหารกองประจำน้ำแห่งชาติที่สองที่ท่านได้เป็นทางรองและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญรับเกียรติท่านรองนายกที่เดินทางมาในประการใดในประการหนึ่งมาร่วมต้อนรับและก็รับฟังนโยบายและก็จะเป็นสื่อไปครับสำหรับท่านขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงที่น้ำเหนือไหลบ่าโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมซ้ำเป็นพื้นที่ครอบคลุมข้าวและหน้าอำเภอบางแสนภูมิและอำเภอสากลจากรัศดรในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดพิจิตรได้เดินทางมาร่วมรับฟังนโยบายของท่านด้วยครับแหล่งน้ำต่างๆในลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมตลอดจนในเรื่องของจำนวน 1,300 กว่ากิโลเมตรนะครับในขณะที่ระหว่างการออกแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำระบบไฟฟ้าทางนี้รับประสานกับทางกสช.ด้วยนะกสช.รับเรื่องนี้ไปด้วยนะเอาไอ้ดินที่เนี่ยที่บุรีไปออกเนี่ยแปลว่าให้ทิ้งไว้ก็เช่นทางจักรยานส่วนนี้ลองดู10ล้านเท่านั้นนะนะภายในเดือนสิงหาคมนี้สำหรับเรื่องของงบประมาณ10ล้านที่ฉะนั้นก็ต้องขอให้ได้ก่อนนะนะของวดต่อไปเนี่ยขอเป็นการเร่งด่วนสำหรับคนย้ายที่อยู่ที่ไปเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าที่เราเอาให้เขาไปขนไปซื้อกระดิ่งคราวที่แล้วมันไม่สามารถจะไปได้